วัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับกับรายการหมากรุกไทยฝึกหัดวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับสีขาวครับเริ่มบุกจากฝั่งซ้ายของกระดานโยนะครับทำทีเปิดเบี้ยกะจะบุกทางด้านขวาไปหาขุนสีขาวปู3เบี้ยด้านซ้ายกระดานโยปู3เบี้ยกลางกระดานสีขาวครับเดินโคนขึ้นมาโยกินแหวกหน้าเบี้ยสีขาวกินตอบโยเดินโคนมารับสีขาวเอาเม็ดขึ้นมาแทนที่เบี้ยโยใช้โคนมาแทนที่เบี้ยสีขาวครับบุกด้วยเบ้ริมโยทิ่มขัดไว้สีขาวครับทิ่มเบี้ยโยเดินขุนเพื่อให้เรือเชื่อมกันสีขาวเดินเบี้ยอีกหนึ่งตัวโยครับกินตัดเพื่อไม่ต้องการให้เป็นหมากปิดสีขาวใช้เม็ดกินเข้ามาโยถามต่อเม็ดตานี้ครับเป็นอีกหนึ่งตาที่โยนะครับควรต้องจดจำนะครับสีขาวครับผมทิ่มเบี้ยมานะครับผมตานี้โคนไม่มีตาถอยนะครับขึ้นไปก็ฟรีนะครับเพราะว่าโดนเม็ดกินดังนั้นโยจึงตัดสินใจเลือกที่จะกิน2นะครับสีขาวเลือกกินตัวฝั่งขวาของกระดานก่อนโยเอามาขึ้นไปกินเบี้ยโดยที่มีตาลูกคาดเป็นเป้าหมายที่โคนชอช้าง3สีขาวเลือกที่จะถอยเม็ดดังนั้นโยจึงกินลูกคาดเรือสีขาวเอาขุนบีบโยใช้ม้ากินเรือสีขาวใช้เรือกินม้าโยครับดันเบี้ยให้เป็นเบี้ยคู่ขนานเอาไว้สีขาวเดินโคนคราวนี้ครับโยถามต่อเบี้ยคว่ำแต่สีขาวถามต่อเม็ดโยกับเนื่องจากในตานี้เม็ดโยมีโคนผูกและเบี้ยคว่ำตัวนี้โยมีเบี้ยคว่ำอีกตัวหนึ่งรับอยู่นะครับโยจึงตัดสินใจเดินเรือมาเพื่อจะให้เบี้ยชอช้าง5ขึ้นไปไหนลุกไล่ม้านะครับเหมือนสีขาวจะรู้ตีลุกลงมาโยครับใช้ม้าแลกม้าสีขาวใช้เม็ดกินม้าโยเดินเบี้ยไปเตรียมหงายสีขาวถอยเม็ดครับเพื่อกันไม่ให้โยหงายที่ช่องชอช้าง3โยจึงเอาเรือมางองูเพื่อจับโคนที่ขาดแน่นอนครับสีขาวไม่ให้นะครับเดินโคนมาผูกเดินขุนมาผูกโคนนะครับโยครับใช้เรือตีลุกที่คลองจอจานเพื่อจะแซะให้ขุนออกมา
แต่สีขาวใช้เม็ดเข้ามาบังดังนั้นครับตานี้โยเลยใช้เบี้ยแลกโคนนะครับเพราะเม็ดอยู่ที่ตากดนะครับไม่สามารถกินได้ขุนสีขาวจึงเดินหลบไปหนึ่งช่องทำให้โคนขาดนะครับโยจึงกินโคนเข้าไปตานี้เม็ดโดนจับทั้งเรือทั้งเบี้ยคว่ำนะครับผมเขาจึงตัดสินใจนะครับผมใช้เม็ดกินเบี้ยคว่ำออกมาแต่อาจจะลืมไปว่าโคนเอ้ยม้าขาดนะครับผมโยจึงทำการกินม้าและเป็นการลุกไว้ด้วยอีกหนึ่งครั้งขุนเดินมาไม่ให้เบี้ยคว่ำหงายโยตีลุกขุนกินเบี้ยคว่ำโยกินเบี้ยคว่ำสีขาวกินเบี้ยโยกินต่อสีขาวเดินเรือหมายจะเปิดเม็ดเพื่อเป็นการเปิดลุกโยหลบมาหน้าเรือตัวเองเพื่อมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆสีขาวตีลุกหวังจะกินเรือขุนหลบสีขาวเขยิบตีลุกอีกหนึ่งครั้งคราวนี้โยใช้เม็ดมาบังสีขาวจึงเดินขุนโยเดินเรือมาอยู่หลังเบี้ยคว่ำตามกลยุทธ์ที่ดูจากคนอื่นเขาเล่นนะครับที่ว่าเดี๋ยวใช้การเปิดเบี้ยคว่ำแล้วก็เป็นการลุกไปด้วยนะครับสีขาวเห็นดังนั้นครับจึงเขยิบหลบไปก่อนโยเปิดเพื่อให้เรือเล็งไปที่เบี้ยคว่ำเหมือนขุนจะมีเป้าหมายเดียวกันครับเลยจะไปกินเบี้ยคว่ำของโยโยเดินโคนเพื่อให้เม็ดกับโคนเชื่อมกันเป็นกำแพงอยู่หน้าขุนนะครับคราวนี้โยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเรือที่จะไล่บุกจากแถวหนึ่งแล้วสีขาวกินเบี้ยคว่ำโยเดินเรือไปขังขุนขุนจับเรือโยหลบสีขาวผูกโยกดสีขาวครับหงายเบี้ยโยเปิดลุกสีขาวลงข้างล่างโยยอมมาอยู่ตากดสีขาวครับเปิดลุกตอนแรกโยกะจะขึ้นไปกดที่ช่องนี้นะครับแล้วโยจะกดลุกจนแต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาเอาเรือลงมาที่ช่องฉอฉิ่ง6โยจะเหลือทางหนีคือยอหญิง5แค่ช่องเดียวนะครับแล้วก็อาจจะตายได้ดังนั้นโยจึงหนีออกที่กว้างก่อนสีขาวใช้เม็ดลุกโยลบสีขาวลงไปช่วยโยครับตีลุกสีขาวลบโยเอาเม็ดมาช่วยสีขาวเอาเรือมาลุกโยหลบขึ้นด้านบนสีขาวครับผมกินเม็ดโยถอยโคนมาไล่เรือเรือจับโคนโคนหนีเรือขาวจับเบี้ยโยต่อเอาเม็ดออกสีขาวไม่กินเบี้ยแต่ตีลุก
โยลบสีขาวครับผมใช้เม็ดแลกโคนโยใช้ขุนกินเม็ดสีขาวตีลุกโยลบสีขาวลุกโยลบสีขาวลุกโยลบสีขาวลุกโยลงมาล่างสุดสีขาวเดินเรือขึ้นมา1ช่องโยตีลุกสีขาวลงจริงๆนะครับในตานี้ถ้าโยเอาเรือลงมาที่จุดนี้นะครับผมโยก็คิดว่าสามารถลุกจนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในตาเดินที่ตอนเล่นครับผมโยกดเบี้ยสีขาวตีลุกโยถอยสีขาวลุกโยเอาเรือไปขวางสีขาวไม่เอาโยยกเรือสีขาวตีลุกโยเอาขุนเข้าประชิดสีขาวลุกอีกโยหลบขึ้นข้างบนสีขาวถอยเรือเหมือนจะกินเบี้ยโยกินลุกสีขาวหลบ1ช่องโยตีลุกจนครับก็สำหรับกระดานนี้นะครับผมก็พยายามเล่นให้รอบคอบมากขึ้นนะครับกิน2บ้างหรือพยายามทำตากดบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ชนะได้อย่างหืดขึ้นคอนะครับเพราะว่าโดนเรือลุกล้ออยู่นานพอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะพยายามฝึกฝีมือและหาเกมดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับและโปรดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ